นับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนการบินไทยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า Electrolux Thinking of youกลับเข้ามาอยู่กับ Business Talk นะคะช่วงนี้ใน Digital Trend 2013นะคะปีนี้จะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันไว้เรื่องของแอปไม่ใช่แอปแบลนะแอปพลิเคชันแล้วก็เรื่องของ Responsive Website ที่คุณอธิวุฒิบอกเจาะลึกเรื่องแอปสักนิดนึงค่ะตอนนี้นอกเหนือจากการยอดดาวน์โหลด 400,000 ในของ7-Eleven ค่ะเอาคุณอธิวุฒิออกก่อนแล้วกันค่ะครับทำไมถึงเยอะขนาดนั้นเอาอันนี้เป็นเคสสตัดดี้เลยโอเคจริงๆอย่างที่บอกแอปเนี่ยคอในการที่คนจะดาวน์โหลดหรือไม่ดาวน์โหลดเนี่ยมันอยู่2ส่วน1แอปนั้นมันโดนใจเขาไหมกับ2เนี่ยแอปนั้นเป็นแอปที่ใช้งานได้บ่อยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าแอปนั้นเป็นแอปที่โดนใจคือคนกดดาวน์โหลดง่ายอยู่แล้วแล้วก็ดาวน์โหลดกันตามกระแสด้วยเพื่อเล่นเราเล่นอีกแบบนึงคือเล่นได้ทุกวันหรือเปล่าคือใช้งานได้ทุกวันหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันคือ utility ถ้าแอปนั้นมันดูแล้วเฮ้ยเราสามารถเอามาใช้งานได้บ่อยๆแล้วเป็นข้อมูลที่เราต้องการอันนี้คนดาวน์โหลดเยอะแน่นอนซึ่งอย่างเคสของ7-Eleven เนี่ยคิดว่าตอบโจทย์ทั้ง2อย่างนี้อยู่แล้วะนะครับก็เลยถ้าจะมองเป็น case study ก็คงจะมอง2ส่วนนี้เป็นหลักค่ะครับค่ะการพัฒนาแอปจะต้องเป็นยังไงบ้างคะคือวันนี้ก็ต้องเรียนว่าการที่ธุรกิจเนี้ยทำโฆษณาทำอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้เกิดยอดขายค่ะนะคะการพัฒนาแอปดีที่สุดเลยก็คือตอบโจทย์เรื่องของการขายนะคะอย่างเคสของ 7-Eleven เนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่ามันมี benefit เกิดขึ้นสำหรับผู้บริโภคค่ะก็คือมีเรียกว่ามีโปรโมชั่นเกิดขึ้นแล้วก็เป็นโปรโมชั่นแบบ real time เดี๋ยวนั้นอยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเดี๋ยวนั้นดาวน์โหลดดูได้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าบางทีเราอยากจะโฆษณาเนี่ยหรือว่าอยากจะบอกว่ามันมีส่วนลดอะไรต้องไปสิกผ่านขั้นตอนหลายๆขั้นตอนแต่วันนี้มันอยู่ที่ปลายมือถือเลยหยิบปุ๊บกดปุ๊บรู้ข้อมูลทันทีฉะนั้นเวลานี้แอปที่เกิดขึ้นจากการทำคิวปองเนี่ยก็เลยมีเรียกว่ามีความน่าสนใจมากยกตัวอย่างนะฮะ iPhone เนี่ยเปิดติดตั้งแอปมาให้เลยตัวหนึ่งก็คือ Facebook Facebook ตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือว่าเราสามารถจะสร้างคิวปองเนี่ยส่งไปทางอีเมลแล้วก็กดดาวน์โหลดเข้ามาใส่ไว้ในพ็อกเก็ตของเราเรียกว่า e-wallet มากสะดวกมากนะคะก็ทำให้มันมีไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนลดก็ได้นะ e-ticket ก็ได้นะคะหรือต้องการที่จะโฆษณานะคะในส่วนของspecial promotion บางตัวแล้วมันมีอายุคือวันนี้ถึงวันนี้หมดก็คือหมดเลยหมดแล้วมันจะสเตรทให้ดูแล้วน่ารักมากนะคะคือของพวกนี้มันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ว่าถ้าเกิดวันนี้ฉันจะไปไหนสักทีเนี่ยคือทุกที่เราไปตอนนี้ทุกคนจะมีการ์ดให้นะคะเป็น membership card ซึ่งบางทีในกระเป๋าเรานี่มีการ์ดพวกนี้เต็มกระเป๋าเป็นปึกเลยใช่ไหมคะ นะทำยังไงที่เกิดมีที่เดียวนี่ก็คือสาเหตุของ Passbook ซึ่ง Apple เนี่ยพยายามจะมองไปข้างหน้าแล้วพยายามจะออฟเฟอร์ของเหล่านี้ซึ่งพอเกิด Passbook ขึ้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราสามารถจะเขียนแอปอินทิเกรตเข้าไปกับการขายสินค้าของเราแล้วโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ตรงใจแล้วเราเดินไปถึงเราเปิดเลยว่าวันนี้มีคูปองอะไรเข้ามาบ้างคูปองตอนนี้มีส่วนลดอะไรบ้างอยากจะใช้ก็ใช้ได้เลยนะคะสามารถกำหนดสถานที่ที่จะใช้ได้กำหนดเวลาได้นะคะก็ตัดไปเลยยอดเดียวนั้นไม่ต้องมานั่งคอยว่าคนนี้ใช้แล้วคนนี้ดูไปเขตหรือเปล่านะคะของพวกนี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากๆเลยค่ะมันแอปที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลคอมเมอร์สหล่านี้เนี่ยเป็นแอปซึ่งจำเป็นเลยที่ธุรกิจจะต้องมองหาการสร้างแอปเนี่ยนอกจากเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แอปอย่างไม่ว่าจะเป็นเกมก็ตามดนตรีก็ตามเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยนะคะเราทดลองกันมาเยอะแล้วเราทำให้คนชอบเรามาเยอะแล้วทำยังไงเราถึงจะทำให้เขาเนี่ยซื้อสินค้าเราค่ะนะฮะซึ่งตัวที่ขมวดดีที่สุดก็คือทำให้เขาเดินเข้าไปซื้อของเราให้ได้การทำให้คนเข้าไปซื้อของเราให้ได้นี่ก็คือทำยังไงนะฮะก็อยู่ตรงนี้ค่ะในกระเป๋าของเขาเขาหยิบมาเขาใช้ได้เขาได้ส่วนลดเขาแฮปปี้เขาซื้อค่ะค่ะถ้าให้จัดอันดับความฮอตแอปประเภทไหนที่คนไทยชอบมากที่สุดคะยังเป็นเกมค่ะเกมคนไทยชอบเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ค่ะเพราะว่าสนุกค่ะค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าบางของบางอย่างเหมือนกับค่าเวลานะคะแต่ขณะเดียวกันเนี้ยก็เป็นเรื่องของโซเชียลด้วยคือคนชอบใจเพราะว่าเพื่อนเราก็ใช้อยู่อินเทรนด์ทุกคนได้แชร์ข้อมูลกันได้คุยกันได้คอนเนคกันตลอดเวลาะนะคะของพวกนี้ไม่ใช่ของใหม่ละ Facebook ทำมาตั้งนาน Instagram วันนี้มีไลน์อะไรต่างๆนี่ของพวกนี้น่าสนใจหมดเลยค่ะค่ะนะคะพี่มณีคะตอนนี้ Facebook ยังถือว่าเวิร์กกับการทำการตลาดอยู่ไหมคะพี่ว่าคงเป็นเรื่องของคือมันยังเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่ยังเล่นอยู่ยังไงมันก็ยังเวิร์กอยู่แต่ขึ้นอยู่กับเราจะใช้ตรงนั้นเนี่ยในการโฆษณาได้ยังไงค่ะนะคะคงต้องหาวิธีมากกว่ามันคงตัวทุกอย่างมันเป็นแพลตฟอร์มของมันแต่จะทำยังไงที่จะตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่าค่ะทีนี้ตอนนี้คนเลิก
เรียกว่าชะลอการไปคุยกันใน Facebook มากขึ้นมาเล่น LINE มากขึ้นคุณผู้ชมถ้ารู้จักแอปพลิเคชันอันนึงที่คือ LINE Chat เป็นของ Never นะคะคือคนหันมาแชทแล้วก็แชร์ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านใน LINE มากขึ้นทีนี้นักการตลาดมองเห็นโอกาสในแอปพลิเคชันนี้ไหมคะเราเนี่ยด้วยคงต้องบอกว่าพวกอย่างเงี้ยมันเป็น experience แม้กระทั่งตัวลูกค้าตัวเราเองเราก็เล่นเพราะฉะนั้นทุกอันที่มันเป็นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็น opportunity อยู่แล้วที่จะเสนออะไรให้กับลูกค้าพอมันเป็นอะไรที่ฮิตไม่ว่าจะก่อนหน้านี้เป็น Facebook พอเริ่มมาเปลี่ยนเป็น LINE หรือมันมีอะไรใหม่ๆทุกอย่างโฆษณามันจะต้องพยายามสอดแทรกหรือพยายามจะเข้าไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเรานั้นนะคะตอนนี้เนี่ย LINE เนี่ยถามได้เลยว่าคนติดต่อซื้อเยอะมากเลยค่ะลูกค้าซื้อจนทำแทบไม่ทันหมายความว่าที่ให้ทำสติกเกอร์ใช่ค่ะอย่างนั้นให้ใช่ไหมคะตอนนี้มีบริษัทคอร์ปอเรทในเมืองไทยแบรนด์ไหนบ้างแล้วคะที่ขยับตัวเข้าไปทำ LINE จริงๆต้องอธิบายว่า LINE มันจะมี2แพลตฟอร์มก็คือรูปแบบที่เป็น Channel กับรูปแบบที่เป็นสติกเกอร์ซึ่งเราสามารถเลือกทำทั้ง2รูปแบบพร้อมกันหรือเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ณตอนนี้ถ้าเอายอดมองดูจากยอดดาวน์โหลดที่เยอะสุดซึ่งเราน่าจะมีกันนะครับก็คือ Thai Airways กับอีกอันนึงคือ SCB SCB เนี่ยเขาบอกว่าใช่ที่เป็นลิง SCB นี่เขาบอกว่าเป็นสติกเกอร์ที่คนดาวน์โหลดเยอะที่สุดในเมืองไทยแล้วรองลงมาก็คือ Thai Airways นอกนั้นที่เราจะเห็นกันก็อย่างเช่น Two Move Edge Mogu การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเริ่มมีเยอะๆละเยอะแยะช่วงหลังก็จะเป็นเบียร์สิงซึ่งอย่างณตอนนี้เท่าที่เช็คกับทาง LINE อ่ะครับ LINE ตอนนี้ปิดรับการทำสปอนเซอร์ชิพลักษณะนี้ชั่วคราว เนื่องจากว่า ปีหน้าเขาจะมีการปรับแพ็กเกจทั้งหมดใหม่ซึ่งเหตุผลเพราะว่าตอนนี้คนใช้ LINE มันเยอะขึ้นตอนนี้ 10.2 ล้านคนสูงมากคือโตขึ้นในเมืองไทยในเมืองไทยถ้าจำได้ตอนนั้นที่ AAS ออกสติกเกอร์อุ่นใจกับ LINE ตอนนั้นมีคนใช้ LINE 4 ล้านคนแต่อันนั้นคือประมาณช่วงคิวปลายคิว1แล้วณตอนนี้มีคนใช้ LINE ทั้งหมด 10.2 ล้าน4เป็น 10.2 คือถือว่าเป็นการโตที่รวดเร็วมากแต่ก็ยังน้อยกว่า Facebook อยู่Facebook 18ล้านตอนนี้18ล้านครับก็เริ่มไล่ๆกันขึ้นมาคืออะไรที่ develop บนมือถืออะครับข้อดีอย่างคือ environment มันจะเขาเรียกเป็น faster environment คือมันจะ develop ได้ค่อนข้างเร็วกว่าแต่ว่า Instagram เองตอนนี้ก็ยังไม่ได้เยอะ Instagram ประมาณ 400,000 กว่า user ค่ะค่ะมาที่คุณพอลลี่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมดูที่บ้านอยู่ตอนนี้แหมบ้านเราเปิดร้านโชว์หวยหรือว่าคนนั้นบอกว่าขายผักบ้างละทำอะไรจะมาทำดิจิตอลนี่มันเหมาะไหมคะอย่างไลน์อย่างเงี้ยจริงๆไลน์มีต้นทุนค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะที่จะทำก็ต้องมีบัดเจ็ตนะคะถ้าถามว่าชอบโชว์หัวใหญ่ทำนี่ อาจจะต้องเป็นเรื่องของ creativity นะคะแต่ถ้าเกิดถามว่าเรื่องของ branding เรื่องอะไรได้นะคะเพราะ branding เนี่ยตอบโจทย์เลยคืออย่างน้อยเนี่ย recognition ของแบรนด์ก็จะค่อนข้างดีนะคะความ viral ที่จะเกิดขึ้นก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดโชว์หัวอยากจะทำจริงๆอาจต้องเริ่มจากของเล็กนิดนึงนะคะคือใช้ของที่เรา manage ได้เราจัดการกันเองได้อย่างเช่นใช้ตัว Facebook Ads อย่างเงี้ยเพราะว่าคนอยู่ใน Facebook อย่างที่เรียนนะคะก็คือ 17-18 ล้านคนละซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถจะดึงเข้ามาเป็นแฟนเราได้บ้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดึงคนกลับมาที่ดีนะคะเป็นการใช้มีเดียที่เหมาะสมอีกกลุ่มนึงที่ควรจะทำก็คงจะไม่พ้นเรื่องของ Search Engine Optimization หรือ Search Engine Marketing ของทาง Google ซึ่งเขามีแพลตฟอร์มพวกนี้ให้ใช้ได้แล้วก็ไม่ใช่ของใหม่นะคะคือกลุ่ม SME เนี่ยใช้เรื่องของ search เก่งมากๆค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะเรื่อง search engine อีกสักแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของ LINE ต่อนิดนึงจะเริ่มยังไงคะจะเริ่มยังไงหมายว่าอยากจะมีสติกเกอร์อยากจะเปิดทําเค้าเรียกว่าเป็นห้องใช่มั้ยคะของบริษัทตัวเองบ้างเนี่ยจะต้องทํายังไงคะเดินไปหาเอเจนซี่เลยก็ดีนะคะจริงๆแล้วเขาก็จะมีบริษัทรับทำซึ่งมีเดียเอเจนซี่อย่างที่ดูแลอยู่นี้เนี่ยเราก็จะติดต่อนะคะซึ่งเป็นเขาก็สามารถดูแลให้ได้นะคะดีไซน์ซึ่งก็คงต้องบรีฟว่าในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งต้องการคงไม่ใช่สติ๊กเกอร์อยากจะครีเอทสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้มันต้องหาถ้าจะทำให้เนียนมันก็คงต้องหาอะไรที่มันตอบโจทย์กับลูกค้าด้วยคงไม่ใช่แค่สวัสดีอย่างเดียวนะคะมันคงเป็นได้แค่แบรนด์เอาไว้เฉยๆค่ะค่ะมากันที่ search engine แล้วกันค่ะกลับมานิดนึงว่าตอนนี้ Google อยากจะเป็นอันดับท็อปที่เวลา search สมมติว่า search nation media อาจมี nation media หลาย nation media ทั่วโลกแต่ถ้าเป็นของช่องนี้เท่านั้นจะต้องทำยังไงคะให้ไปอยู่ท็อปแรงค์
คือจริงๆแล้วการทำ Search Engine Optimization เนี่ยเป็นศาสตร์ค่ะเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์ด้วยคือไม่สามารถจะซื้อตำแหน่งท็อปในหน้าแรกเลยต่างๆจาก Google ได้ตรงต้องเรียกว่ามีความขยันแล้วก็ planning ล่วงหน้านิดนึงนะคะเพราะว่า Google เองเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น programming คือเขาก็ง่ายๆค่ะเขาเห็นอะไรเขาก็บันทึกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขามาหาเราก็คือผ่าน Search Crawler ของเขาเนี่ยเขาก็จะบันทึก index ขึ้นมาหมดเลยถ้าเกิดเราทำ indexing ได้ดีทำคีย์เวิร์ดในไซต์เราได้ดีนะคะคืออย่าคิดสเปะสปะว่าเราจะทุกตัวว่าคีย์เวิร์ดทุกตัวเราหมดเลยอย่าทำอย่างนั้นเลือกบางตัวที่เป็นเราจริงๆที่เราต้องการจะเจาะนะคะถ้าเป็นเรื่องของอาหารก็เจาะเรื่องอาหารนะคะอย่าไปเจาะเรื่องของความสุขอะไรเงี้ยมันหลงทางนะคะมันหลงทางงั้นการเจาะคีย์เวิร์ดการสร้างเรียกว่า optimization เนี่ยคือเริ่มจากโปรแกรมมิ่งก่อนโปรแกรมมิ่งถ้าเป็นโปรแกรมมิ่งซึ่ง Google เนี่ยเขาสามารถจะแท็กหรือ index ได้อันนี้จุดแรกอันที่2คือคอนเทนต์ค่ะคือการที่ nation เนี่ยคือไม่แปลกใจว่า nation เนี่ยคงจะเป็นท็อปของเกือบทุกคีย์เวิร์ดที่จะใช้สาเหตุเป็นเพราะว่าคนเข้ามาหาเองนะคะพับลิเชอร์ไซต์มีโอกาส opportunity ตรงนี้ค่อนข้างสูงมากเพราะว่าเป็นไซต์ซึ่งคนเนี่ยเข้ามาหาข้อมูลอยู่แล้วซึ่ง Google เนี่ยด้วย algorithm ของเขาเองเขาแทร็กของพวกนี้หมดเลยว่าใครเป็นคนเข้ามามีลิงก์โพสต์อยู่เยอะแค่ไหนเรียกว่า page rank ค่ะนะของพวกนี้ถ้าเกิดเราสามารถจะ integrate ได้วางแผนให้ถูกต้องเนี่ย optimization มาแน่นะคะแต่ว่าต้องขยันค่ะนะคะเพราะว่าตอนที่เราสร้างเนี่ยเราอาจจะได้สัก 50% ของสิ่งที่ Google อยากได้อีก 50% ต้องมาจากคอนเทนต์ซึ่งเราเตรียมแล้วคอนเทนต์เหล่านี้ต้องอัปเดตนะคะเพราะ Publisher Site มีโอกาสตรงนี้สูงมากขณะที่แบรนด์เองเนี่ยจะต้องพยายามสร้างคอนเทนต์เหล่านี้นะคะพอดีเมื่อสักครู่คุณมณีกล่าวถึงเรื่องของคอนเทนต์จริงๆแล้วเนี่ยมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นเรียกว่า Content Management นะคะคือกลุ่มนี้เนี่ยสร้างคอนเทนต์เพื่อจะสีดใส่ไซต์นะคะเกิดเป็นอาชีพใหม่ของนักเขียนนะคะว่าคือรับเขียนเลยเขียนแล้วก็สีเข้าไปในไซต์ให้นะคะงั้นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลนะคะถ้าสังเกตเนี่ยอย่างของ American Express American Express เนี่ยมีตัวเรียกว่ามีตัวไซต์ขึ้นมา1ตัวไซต์ตัวนี้เนี่ยเชิญนักเขียนระดับเรียกว่าแนวหน้าเลยมาช่วยกันเขียนเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาเสิร์ชหาเกิดรีวิสิตตลอดเวลาไซต์นี้ก็จะเป็นที่พูดถึงนะคะนี่คือ strategy เวลาคิดต้องคิดในภาพคอนเทนต์ต้องเด็ดคีย์เวิร์ดต้องโดนใช่ค่ะเทคนิคในการเขียนต้องได้ด้วยค่ะค่ะค่ะคุณอัธวุฒิคะเมื่อสักครู่คุณพอลลี่บอกว่าต้องเลือกคีย์เวิร์ดไม่สเปะสปะครับสมมุติว่าเราจะขายเอาอะไรดีคะมาขายกาแฟอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากาแฟก็เยอะอ่ะถ้าไม่เอาคีย์เวิร์ดกาแฟแล้วจะเอาอะไรอะคะจริงๆต้องอธิบายแบบนี้จะเห็นภาพนิดนึงก็คือว่าเสิร์ชเนี่ยมันมาซัพพอร์ตเขาเรียกอะไรโมเมนต์ที่คนเนี่ยรู้จักโปรดักต์บ้างแล้วเข้ามาหาข้อมูลหรือโมเมนต์ที่คนไม่รู้จักโปรดักต์เลยและต้องการเข้ามาหาคีย์เวิร์ดที่เป็นเขาเรียกคอมมอนคีย์เวิร์ดอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างพวกโครงการอสังหาแล้วกันถ้าสมมุติเราไม่เคยรู้จักคอนโดนี้มาก่อนเราก็เสิร์ชแค่คำว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้าหรือคอนโดชิดลมอย่างเงี้ยอันนี้มันคือเสิร์ชเนี่ยมันต้องเข้ามาในโมเมนต์ที่เขาเรียกเป็นตัวซัพพอร์ตในการเขาเรียก make decision ของคนว่ามีคอนโดไหนที่ introduce มาให้เขาในแรงกิ้งของเสิร์ชบ้างทีนี้เราต้องลองไปเสิร์ชดูก่อนอันนี้คือหมายถึงคนที่ไม่เคยมีความรู้จักแบรนด์ใดๆเกี่ยวกับคอนโดมาก่อนและแต่ต้องการเข้าไปหาคอนโดที่มี objective โดยเฉพาะอย่างเช่นใกล้รถไฟฟ้าหรือเป็นโลเคชันอย่างเช่นชิดลมจากนั้นสมมุติแสนสิริขึ้นมาอันดับต้นๆไม่ว่าจะเป็นด้วย SEO หรือ SEM ที่เป็นการซื้อคีย์เวิร์ดก็แล้วแต่คนจะคลิกในตัวแรงกิ้งนั้นเป็นอันดับแรกๆเพราะอันนี้เป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วว่าจะคลิกไล่ออเดอร์ตามแรงกิ้งของเซิร์ชวิซาวแต่ถ้าคนรู้โครงการนั้นอยู่แล้วอย่างเช่นโครงการแสนสิริ XXX เขาต้องการเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลเหล่านั้นและสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าไม่มีผลเสิร์ชอันนั้นอยู่แต่กลับไปขึ้นเป็นคู่แข่งอย่างเช่น AP ขึ้นมาคนจะสวิชเกิดการสวิชพฤติกรรมทันทีในการที่จะเข้าไปหาข้อมูลอันนี้คือแค่จะบอกว่าอันนี้คือความสำคัญของการทำเสิร์ชในแต่ละประเภทที่มันออบเจคทีฟมันไม่เหมือนกันะนะครับฉะนั้นเนี่ยในการทำวาง strategy ของเสิร์ชอ่ะเราต้องรู้ไลฟ์สเตตของคนเพื่อจะทำตัว search result หรือ ranking เนี่ยให้มันแมปปิ้งกับ objective งั้นนี้เราต้องมอนิเตอร์พฤติกรรมลูกค้าตลอดอย่างสมมติตอนช่วงหนึ่งที่กังนำสายกำลังเด็ดมากเราต้องเกาะกระแสว่ากังนำกาแฟอย่างนี้หรือเปล่าคะคืออาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าอะไรที่มันไม่ relevant กันเนี่ย Google ไม่สามารถแมปปิ้ง search result เจอกันได้มันต้องเป็นอะไรที่มีความ relevant กันอยู่พอสมควรค่ะค่ะก่อนที่ปิดท้ายช่วงนี้ขออนุญาตถามอีก1 toolsมั่นใจว่าทุกคนจะต้องคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะคะคือ YouTube หลายๆคนบอกว่าแหมตอนนี้กังนำทรายมีหลายร้อยล้านวิวนะคะคือเป็นไวรัลแล้วอยากจะทำแบบนี้บ้างค่ะคุณมณีไวรัลคลิปเวิร์กไหมคะคิดว่าเวิร์กแล้วก็เป็นการเซฟเงินกับลูกค้าได้ดีที่สุด
เพราะมันอยู่ที่คอนเทนต์ของลูกค้าแล้วค่ะพวกนี้มันถึงจะเป็นการเพจโอนเอิญหมายถึงเราต้องยอมจ่ายก่อนเพื่อที่จะไปทำอะไรก็ได้เพื่อให้มันมีคอนเทนต์นั้นแล้วไปลงใน YouTube นั่นคือฟรีมีเดียละเพราะว่าถ้าสมมติว่าสามารถครีเอทคอนเทนต์ที่ดีๆเขาตามไปดูหมายถึงลูกค้าจะเซฟเงินในเรื่องของการที่ไม่ต้องจ่ายเงินเลยคนสามารถเข้าไปดูได้อย่างเป็นถ้าบอกว่าอันไหนที่ดีๆอะค่ะสามารถเรียกคนได้ค่อนข้างมหาศาลนะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างคือถึงบอกว่าในตัวมีเดียเองเนี่ยมองเรื่องคอนเทนต์เรื่องของอะไรที่เราจ่ายแต่เราสามารถครีเอทให้มันเป็นอะไรก็แล้วแต่ออกไปกระจายออกไปทุกอย่างค่ะค่ะงั้นเราทิ้งท้ายช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมไว้ที่ไวรัลคลิปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าจะทำให้มันเป็นไวรัสยังไงค่ะ